สวัสดีวันที่2ครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปใส่บาตรข้าวเหนียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเช้าหลังจากใส่บาตรแล้วก็ทานข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศของการใส่บาตรจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในหลวงพระบางกันว่าข้างในพิพิธภัณฑ์กันว่ามีอะไรบ้างนะว่าดูแต่เขาจะให้เข้าข้างในหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือเขาเห็นเขาบอกว่าเข้าได้แต่ต้องซื้อตั๋วผ่านเข้าไปตกประมาณคนละ100บาทนะฮะในพิพิธภัณฑ์แต่เราเดินดูบรรยากาศโดยรอบก่อนกันละกันเนาะThank you.
นี่ตอนนี้เราจะมาที่หมู่บ้านหัตถกรรมนะครับเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อหมู่บ้านผาหมิมหรอไม่รู้เขาเรียกหมู่บ้านผาอะไรไม่รู้ทุกอย่างเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมพวกผ้าทออะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้เราเข้าไปดูข้างในกันจ้าเฮ้ยทุกคนนี่เราเจอต้นอะไรอ่ะนี่เราเจอต้นไหนต้นอะไรวะใบคุ้นคุ้นตอนนี้เราก็อยู่ในร้านสุริตแล้วนะครับเป็นร้านกาแฟพร้อมกับเบเกอรี่ของย่านหลวงพระบางนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นตัวเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะสวยแค่ไหนนะฮะแต่เราต้องซื้อบัตรก่อนประมาณ 20,000 กีบหรือ80บาทจบกันไปแล้วนะครับกับทริปเบิ่งหลวงพระบางฝากช่วยกดติดตาม
กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กับเฮาช่องกายอัพมีตัวนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะพาไปเบิ่งอะอย่างกันติดตามตัวนะครับไปละครับสวัสดีครับ